ื้นที่ทะเลทรายแต่กลับมีฝนตกน้ำท่วมหนักที่สุดเป็นประวัติการแบบนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุคุณธรณินมันมีคำอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างตอนแรกมีการพูดถึงเรื่องฝนเทียมนะครับแต่นักอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายว่าเกิดจากพายุพัดเข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รุนแรงครับถนนหลายสายนะครับสัญจรไม่ได้รถต้องจมอยู่ในน้ำแล้วก็ผู้คนอยู่ในสนามบินติดค้างอยู่ที่นครดูไบนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากในแถบนี้ครับเช็คปริมาณฝนที่ตกในช่วง24ชั่วโมงในวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับ24ชั่วโมงนั้นมีฝนตกอยู่ที่142มิลลิเมตรครับถ้าเทียบกับฝนตกเฉลี่ยทั้งปีนะครับต้องย้ำว่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 94.7 มิลลิเมตรเท่ากับว่าฝนที่ตกในวันนั้นมีปริมาณฝนสูงเกือบ2เท่าของฝนเฉลี่ยทั้งปีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับตั้งอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับถ้าดูพื้นที่จากภาพมุมสูงจะเห็นว่า 80% เป็นทะเลทรายนะครับก็มีคำถามว่าพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งแบบนี้จะมีฝนตกหนักได้อย่างไรครับมี2คำอธิบายที่ถูกมาถกเถียงเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ cloud seeding ครับหรือว่าการเพาะเมฆแล้วก็ extreme weather หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบสุดขั้วนะครับสำหรับ cloud seeding ครับเรียกสั้นๆว่าฝนเทียมนะครับเป็นการที่ UAE นะครับนำกระบวนการนี้มาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนของน้ำที่อยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ UAE ใช้มากว่าหลายสิบปีแล้วนะครับก็เกิดคำถามว่าวิธีการนี้จะทำให้ฝนตกหนักได้หรือไม่นักอุตุนิยมวิทยาของ UAE นะครับอธิบายเรื่องของการเกิดฝนเทียมแล้วก็ตรวจเช็คในการทำฝนเทียมช่วงก่อนพายุนะครับก็ไม่ได้มีการทำเกิดขึ้นแล้วก็ย้ำว่าการทำฝนเทียมไม่ได้ทำให้ฝนรุนแรงขนาดนี้นะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยครับที่บอกว่าฝนตกหนักในคาบสมุทรอาหรับนี้นะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสุดขั้วความกดอากาศต่ำที่รุนแรงผิดปกติในบริเวณนั้นทำให้เกิดพายุพัดขึ้นฝั่งประเทศโอมานก่อนในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มาถึงที่ UAE เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับและไม่ได้แค่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็โอมานเท่านั้นนะครับที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมครับในช่วงไม่ถึง4เดือนที่ผ่านมาเข้าสู่ปี2024นะครับมีหลายพื้นที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งอุทกภัยนะครับหิมะตกหนักรวมถึงคลื่นความร้อนซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ครับเข้าสู่ปี2024เพียงไม่กี่เดือนหลายประเทศทั่วโลกต้องพบกับภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งเป็นความผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากเหตุในคาบสมุทรอาหรับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีประเทศที่เผชิญกับเหตุน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่แม่น้ำหลายสายในอังกฤษและเวลส์ล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆหลังฝนตกหนักจากพายุที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนี่เป็นความเสียหายในคองโกฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงที่สุดในรอบกว่า60ปีผู้คนราว 500,000 คนต้องอพยพหนีบ้านเรือนเสียหายหลายพันหลังและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมาลาเรียและไทฟอยด์ในอเมริกาใต้ลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียฝนตกหนักทำลายสถิติในรอบ20ปีทำให้น้ำท่วมพัดถล่มบ้านเรือนแม่น้ำเอเคอร์ซึ่งไหลระหว่างโบลิเวียและบราซิลส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโคบิจาจมอยู่ใต้น้ำประชาชน500ครอบครัวต้องอพยพหนีด้านฝั่งบราซิลในรัฐเอเคอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือประชาชนกว่า 100,000 คนต้องหนีน้ำท่วมเช่นกันสหรัฐพบกับสภาพอากาศแบบ2ขั้วฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือมีหิมะตกหนักในบางรัฐพบว่ามีลมหนาวถึงลบ56องศาเซลเซียสขณะที่ด้านชายฝั่งตะวันตกพายุถล่มทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงตั้งแต่ทางใต้ของรัฐโอเรกอนเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือและบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกหลังเข้าสู่ปีใหม่อากาศหนาวเย็นจัดพัดปกคลุมทางตอนเหนือของสวีเดนหิมะตกหนักและลมแรงทำให้รถยนต์อยู่ในสภาพแช่แข็งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องอพยพผู้ขับขี่รถยนต์หลายร้อยคนที่ติดอยู่ข้ามคืนกลับกันทางตอนใต้ของยุโรปเดือนมกราคมที่ควรเป็นฤดูหนาวแต่อุณหภูมิกลับเป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิอากาศอุ่นขึ้น10องศาเซลเซียสจากช่วงเวลาปกติทำให้ชาวสเปนออกมาอาบแดดรับแสงอาทิตย์
อากาศร้อนยังต่อเนื่องมาถึงเดือนเมษายนอุณหภูมิทะลุ30องศาเซลเซียสทุบสถิติร้อนที่สุดในสเปนนับตั้งแต่ปี1961เยอรมนีก็เผชิญกับสภาพอากาศแบบเดียวกันฤดูใบไม้ผลิแต่อากาศราวกับฤดูร้อนโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเยอรมนีกล่าวว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชาวคาตาโลเนียในบาร์เซโลนาถูกสั่งให้งดใช้น้ำล้างรถและเติมในสระว่ายน้ำเพื่อรับมือภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอ่างเก็บน้ำลดลงเหลือเพียงร้อยละ16ของความจุบางจุดน้ำแห้งจนเห็นซากที่อยู่ก้นอ่างแถบแอฟริกาตอนใต้กำลังเผชิญกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีเกษตรกรในซิมบับเวกังวลว่าผลผลิตในปีนี้เสียหายมากอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับโบโกตาเมืองหลวงของโคลอมเบียต้องจัดสรรน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งซึ่งกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย9ล้านคนระดับน้ำในอ่างลดต่ำสุดในรอบ40ปีและยังเกิดไฟป่าทั่วประเทศนอกจากนี้สภาพอากาศร้อนยังส่งผลให้เกิดไฟป่าในอีกหลายประเทศเช่นสเปนแคนาดาเม็กซิโกโปแลนด์เวเนซุเอลาโกเตมาลาและเปรูหิมะที่ควรปกคลุมเต็มภูเขาแต่กลับไม่ปรากฏภาพนั้นในปีนี้สกีรีสอร์ทหลายแห่งในยุโรปต้องปรับตัวบางแห่งต้องทิ้งร้างนักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากหิมะที่หายไปทำให้ไม่สามารถเล่นสกีได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เป็นภาพส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง4เดือนเต็มซึ่งกำลังสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้นและกระทบกับแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงชีวิตทุกชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตทุกชีวิตไม่เว้นแม้แต่แมวตัวนี้นะครับในโอมานที่มีคนเข้าไปช่วยพยายามจะเอาตัวรอดให้ได้นะครับให้พ้นจากน้ำท่วมนะครับถ้าดูจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่เพิ่มขึ้นมา 1.27 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับตั้งเป้าไว้ว่าไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสแต่ว่าพอมาแบบนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง 1.5 องศาเซลเซียสในปี2033จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2,100 นะครับคุณพงษ์สถัตครับเพราะว่าถ้าดูแบบนี้อ่านเร่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศน่าจะรุนแรงขึ้นต้องรีบแก้ไขอย่างจริงจังแล้วครับเป็นปัญหาที่ต้องจับตามองนะครับการประชุมทุกวงในระดับโลกก็พยายามพูดคุยเรื่องนี้แต่ก็ยังแก้ไม่ตกสักทีครับขอบคุณคุณธนนินทร์ครับขอบคุณครับ